เอาละครับผมมาดูในส่วนนี้นิดนึงนะฮะขออนุญาตเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะฮะแปลภาษาไทยฮะเพื่อความง่ายครับในการพูดคุยนะครับผมแล้วก็ดูภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเพิ่มมีอะไรผิดพลาดนะครับอันนี้พูดถึงเรื่อง OP นิดนึงนะครับผมมันเป็น Retroactive Public Good นะครับผม Funding รอบที่2นะครับผมราว2นะอันนี้อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ไอ้เหี้ย2เดือนอีก2เดือนหน้าน่ะเป็น10ล้าน M นะ OP ที่จะแจกจ่ายนะผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมมันไม่ได้แจกจ่ายให้กับบุคคลธรรมดาสามัญอย่างพวกเรานะที่เราเดินตอกแตกตอกแตกนะครับผมคือในการแจกจ่ายเนี่ย OP รอบกุมภาเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าในส่วนของ18เควสถ้าคุณจำไม่ผิดนะฮะคุณเข้าไปทำ18เควสนั้นที่ผมไม่ทำนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจนะฮะผมนี่ผมค่อนข้างชัดเจนขนาดนี้เลยนะเนี่ยคือบางตัวมันทำไม่ทันแล้วนะฮะเพราะว่าในส่วนของเควสที่จะใช้งานในระบบนะครับผมมันก็ต้องบางตัวใช้ตังค์นะฮะบางตัวก็จะซื้อเอาก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมจริงๆแล้วมันก็มีเวลาให้ทำอยู่เยอะแยะนะครับผมในความหมายของการที่จะเริ่มทำนะก็เริ่มทำได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือบางอันอย่างเงี้ยก็ purchase นะครับผมซื้อนะครับ GetMT Galaxy นะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมนะฮะปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะคุ้มค่านะครับผม10ล้านแจกมีคนทำเควสเสร็จ 13,000 คนนะครับผมเสร็จทั้งหมด18นะก็โอ้แม่งเถื่อนจริงๆเว้ยทำแต่แน่นอนนะครับเรากลับมาพูดถึงเรื่องไอ้นิดนิดนึงนะในส่วนของสิ่งที่เขาจะเรียกว่าซิติเซนนะครับผมเฮาส์นะครับผมก็คือทำไมต้องเซ็นเซอร์ตาผมไม่เข้าใจจริงมันเป็นตัวออพติมิสต์นะครับผมในคอลเลกทีฟนะที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คือคุณจะได้รับวันโหวตนะครับ1ครั้งนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะแยกออกเป็น2ประเด็นด้วยกันนะครับผมคือมันมีการแจกจ่ายที่น่าสนใจนะก็คือว่าสมดุลที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกนั่นแหละครับไอทิเซนเฮาส์เนี่ยก็คือน่าจะได้จากไอเควสนั่นแหละครับผมในส่วนนึงนะสิ่งที่เขาจะแจกนะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนไปดูแป๊บนึงนะมันจะมีในส่วนของการที่เขาแยกบุคคลไว้นะครับผมใน Optimist Fundamental Foundation นะครับผมจะแจกจ่ายป้ายในทิศทางที่แตกต่างกันไปนะในชุมชนนะครับผมเขาจะแจกจ่ายป้ายลงคะแนนสำหรับ Retro RGF นะครับผม RPGF นะครับผมแจกจ่ายให้กับสมาชิกชุมชน90คน90คนเนี่ยจะแจกสามารถแจกจ่ายป้ายลงคะแนนให้กับสมาชิกชุมชน1คนที่ตนเองเลือกได้นะครับผมพอแจกจ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้ง Token House ของ Optimist นะครับจะเลือกผู้ถือ Badger นะครับผม Badger นะครับผมเดี๋ยวนะ Badger มันคืออะไรวะขอแปลงเป็นภาษาอังกฤษก่อน Badger Holder โอเคไอตัวสัญลักษณ์นะครับผมบริดครับนั่นแหละแบรนด์นะครับผมบทแบรนด์โอเค10ลายนะผมแต่ละลายแต่ละคนจะสามารถแจกจ่ายเนี่ยให้กับสมาชิกชุมชนที่ตัวเลือกได้1คนนะครับผมนั่นก็หมายความว่าจาก90นะครับผมได้90นะครับเป็น180 180 90แจกอีก10เป็น900นะครับผมแล้วก็ชุมชนที่เลือกได้1คนนะครับผมก็อาจจะขยายไปอีกนะครับผมก็เป็น 9,000 สุดท้าย Optimist Fundamental จะแจกจ่ายป้ายลงคะแนนป้ายให้กับสมาชิกชุมชนแต่ละคนนะครับผมซึ่งถามว่าดูการแจกแล้วมันดูน้อยๆนะครับผมแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ารูปแบบการแจกของมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะพอถึงเวลาจริงๆแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะมูลบอกตั้งแต่เดือนนี้จนเสร็จกุมภาแล้วก็สิ่งที่น่าจะได้นะครับผมแนวโน้มที่คุณจะได้ป้ายนะก็คือบุคคลที่เป็นผู้สนับสนุนมูลค่าของสินค้าสาธารณะในรูปแบบคริปโตหรือมากกว่านั้นนะครับผมก็ง่ายๆคือไอ้คนที่จัดการเควสนั่นแหละนะครับผมบุคคลที่สามารถช่วยพัฒนาโครงการนะครับผมอันนี้ก็เป็นเดฟนะฮะ บุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็น่าจะอยู่ในโซนโดเมนของเดฟอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนของกราฟิกดีไซเนอร์ได้นะครับบุคคลที่แสดงความสอดคล้องอย่างมากกับการเติบโตระยะยาวระบบนิเวศการมองโลกในแง่ดีนะออพติมิสต์นะผมของกลุ่มหรือไม่ก็คือคนที่ทำงานในกลุ่มนะครับผมก็มานั้นแหละสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นนะครับผมที่เราควรจะต้องรู้นะคือเขาพยายามผลักดันเป็นสภาพลเมืองนะครับผมมากขึ้นนะครับผมแล้วก็คนที่ใช้งานในโทเค็นเฮาส์ก็จะได้ผลกำไรในการจัดสรรนะครับผมถามว่าดีไหมในส่วนของรูปแบบนี้นะครับผมยังไม่เห็นระบบที่เรียกว่าชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมในการที่ผลักดันโปรเจกต์นะบางโปรเจกต์ขึ้นมานะครับผมถามว่าดีไหมผมบอกไม่ได้ว่ะเพราะว่าเราสามารถไปลงทะเบียนได้นะครับผมอย่าลืมนะเนี่ยลงทะเบียนได้นะไปรับข่าวสารนะครับผม
เพราะว่าในโปรเจกต์ในแนวนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นโปรเจกต์ไหนที่คำว่าสักเซสแบบสุดๆเลยไม่มีนะครับผมยังไม่มีอย่างนั้นนะฮะแต่แน่นอนในอนาคตนะครับผมเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมของ Optimist นะครับผมต่อเนื่องนิดนึงนะครับผมใน Optimist มันจะมีระบบนะครับผมแนะนำ OP Stack นะครับผม OP Stack นะครับผมคือมันเป็นรูปแบบนึงนะผมที่เขาพยายามบอกว่ามันคือรูปแบบใหม่นะจริงๆคือรูปแบบเดิมของระบบเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับผมไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ขนาดนั้นหรอกนะถ้าเรามองถึงความเป็นจริงนะครับผมก็คือระบบทุกระบบอะในโลกคริปโตเคอเรนซีหรือโลก DeFi มันคือระบบที่เอาระบบเก่าขึ้นมานะครับผมและพยายามทำให้มันดูใหม่นะฮะจริงๆแล้วก็คือระบบเก่านะครับในโลกยุคเดิมนะแต่บางทีมันอาจจะไม่เซ็กซี่นะครับผมแต่เขามาปัดฝุ่นมาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบางอย่างนะครับผมแต่ถามว่าดีไหมก็โอเคสำหรับผมก็โอเคนะผมไม่ได้ซีเรียสนะครับคือในส่วนของกองที่เกิดขึ้นใน OP นะผมจะมีแบบรูปแบบที่เขาจะพยายามผลักดันนะครับผมว่าเฮ้ยเขาจะทำอะไรบ้างในอนาคตนะครับผมแน่นอนนะครับในขั้นตอนแรกที่เขาบอกนะผมเขาจะพยายามดันนะ OP chain ขึ้นมานะครับผมแล้วก็พยายามเปิดโอกาสนะครับผมอันหนึ่งที่เป็น Optimist นะผมพยายามผลักดันความเป็นจริงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัดสินใจให้มากขึ้นนะครับผมให้เหมือนกับ Ethereum นะครับผมแน่นอนนะครับผมเขาพยายามทำให้เป็น Super Chain ในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้นะระบบ Nivea Chain ใหม่ทั้งหมดจะร่วมมือกันในอนาคตนะครับผมอันนี้ก็คืออันนึงที่เขามองนะครับผมอนาคตอันใกล้ของเขานะครับผมเขาพยายามนะครับผมแก้ไขปรับปรุงนะครับผมแล้วพัฒนาต่อไปนะครับผมก็พยายามนะชูธงนะผมในส่วนของการอัปเกรด Bedrock นะครับผมซึ่งเป็นการเปิดตัว OP Stack รุ่นเรือธงไปยัง Optimist Mainnet ในที่สุดนะครับผมก็ต้องดูฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาเขียนขึ้นมาได้นะครับผมเขาวางรูปแบบขึ้นมาได้นะครับผมเขาทำให้มันดูสวยได้นะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะได้กำไรจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเราไม่ได้อยากให้คุณกาวแบบเต็มสูบชีวิตไม่มีอะไรทำอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็มาลงใน subscription นะครับในการอัปเดตนะฮะคือจริงๆแล้วคุณจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แล้วแต่คุณนะเพราะว่าเดี๋ยวผมเล่าข่าวมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วนะครับผมถ้าเรามองถึงภาพรวมภายนอกนะครับรูปแบบภายนอกของเขาเนี่ยก็คือความชัดเจนอย่างนึงนะฮะในส่วนของเนี่ยโฮลเดอร์นะครับผมที่จะเห็นนะที่จะลงคะแนนนะครับแล้วก็ลงไปคะแนนในโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์นี้ก็จะซับมิชชั่นเสร็จนะครับโหวตก็โหวตนะครับแล้วก็เงินทุนนี่ครับแล้วก็หมุนเวียนอย่างเงี้ยครับระบบนะครับผมเป็นอีโคสิสเต็มนะครับปกตินะครับผมส่วนนี้ก็คือโปรเจกต์ที่จะได้รับนะครับผมคือช่วงมกราวันที่3ถึง17นะครับผมแล้วก็ sign up deadline 24นะครับแล้วก็เสร็จโหวต window นะครับผมวันที่31ถึงวันที่10นะซึ่งถามว่าคนปกติธรรมดาอย่างเราได้โหวตไหมผมคิดว่าในส่วนของไอ้ 3,000 คนเนี่ยครับผมที่อยู่ใน NFT เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นรับมาพอสมควรนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายเราจะได้แจกยังไงนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกกันทีนะฮะว่าถึงแม้เขาจะเขียนแบบรายละเอียดขนาดนั้นก็ตามนะผมก็ยังมองว่าOP ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยงามขนาดนั้นก็ได้นะครับผมแต่แน่นอนคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเฮ้ยแม่งน่าสนใจว่ะแม่งน่าสนใจแม่งชื่นชอบว่ะแล้วก็มันน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นว่ะประมาณนั้นนะครับผมแต่แน่นอนในส่วนของเควสนะครับผมเราอาจจะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าคือผมพยายามลองรีเช็คย้อนหลังละโอกาสในการที่มันจะแจกนะครับผมในรอบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแจกในลักษณะของคนที่ทำประโยชน์มากที่สุดให้กับ Optimist นะครับมากกว่านะครับประมาณนั้นจ้าสรุปคร่าวๆนะครับ Optimist กำลังทำโปรเจกต์นะครับผมที่มีการแจกนะครับผมป้ายลงคะแนนเสียงนะครับง่ายๆแหละแค่นั้นเองโอ้โหบางทีกูรู้สึกพูดเยอะไปนะจริงๆเราพูดสรุป3วีก็เสร็จแล้วบางเนี่ยกูว่าโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ